It's all about humanity. สวัสดีนะครับผมที่เข้ามานะฮะวันนี้ผมจินวารุจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวความฝันอันสุดๆความฝันอันสุดๆจริงๆแล้วมันต้องพูดว่าสูงสุดแต่ว่ามันจะหยาบวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าความฝันอันสูงสุดของผมเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าตอนเขาเรียกว่าไงนะปัจจุบันที่ลงคลิปนี้นะฮะก็คือหรือว่าไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือยอดไลฟ์เพจครบ100แล้วก็ถือว่าเฉลี่ยเขาเรียกว่าไงนะไลฟ์มาขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าตัว100ไลค์เนี่ยทำมันมีผลกับผมยังไงอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าคนทุกคนมันมีความฝันอยู่แล้วเนาะก็คือตั้งแต่ตอนเด็กตอนวัยรุ่นตอนโตมันก็มีความฝันแตกต่างกันแต่ว่าคือทุกคนมันจะมีความว่าเป็นวัยเด็กเสียก่อนเสมอฝันอยากเป็นอะไรผู้ใหญ่จะชอบถามว่าฝันอยากเป็นอะไรใช่ไหมทีนี้พอฝันอยากเป็นอะไรเนี่ยมันก็ตอนนั้นด้วยประสบการณ์เรายังไม่พอไงเราเพิ่งโตเราก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะทำฝันยังไงให้แบบว่าอยากเป็นอะไรวะใช่ป่ะตอนเด็กกับผู้ตรงอยากเป็นทหารนะอยากเป็นมันเท่อะมันถือปืนอะมันใส่เกาะใช่ป่ะแต่ว่าโตมาโอ้โนแมนโนไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลยฝันที่อยากจะเป็นและความฝันในตอนนี้ที่อยากจะทำมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตอนเด็กๆเนี่ยคิดมาเสมอว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเกมเพราะเพื่อนคนแรกที่เข้ามาในชีวิตก็คือเกมจำได้ว่าตอนเด็กเนี่ยคือแบบว่าแม่จะเลี้ยงผมง่ายมากครับก็คือแม่ผมเนี่ยจะเอาผมไปปล่อยไว้กับทีวีหนึ่งเครื่องแล้วก็เครื่องเกมตลับอะที่แบบใส่ตลับไปนะไม่รู้ว่าไม่ใครทันบ้างนะแต่ใส่ตลับลงไปปั๊บแล้วก็เล่น 4-5 ขวบหรือเปล่าผมไม่รู้จำไม่ได้แต่ที่แน่ผมจำได้แค่ว่าผมอยู่กับมาริโอเป็นเกมแรกเล่นอยู่นั่นน่ะแต่จำได้ว่าผมเปิดเครื่องปั๊บเล่นไม่เป็นแต่ก็นั่งดูอยู่อย่างนั้นน่ะใช้เวลาดูไปประมาณโอ้โหทั้งวันดูด้วยแบบว่ากดปุ่มสตาร์ทอ่ะปุ่มสตาร์ทกดยังกดไม่เป็นเลยแต่ก็คือแบบมันเป็นเพื่อนตอนนั้นที่เรามีจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับมันทีนี้ก็เริ่มเล่นเป็นเริ่มมีเรื่องของมาริโอเกมต่อไปก็คอนท่าซ้ายขวาล่างบน B สตาร์ทเป็นสิ่งที่จำที่สุดจำได้แบบที่สุดแล้วในสมองในตอนนั้นคือลืมไม่ได้แล้วก็ไล่มาเป็นล็อกแมนล็อกอะไรคือแบบยิ่งผมมีพี่แต่ว่าเป็นพี่ชายแต่ว่าไม่ใช่พี่ชายแท้เป็นพี่ชายต่างแม่ในพ่อเดียวคนเดียวกันในสมัยนั้นมีพี่บาสกับพี่เบนพี่บาสก็จะเป็นคนเล่นเกมมาก่อนผมเขาก็จะเก่งเรื่องของการดูสูตรโกงดูสูตรเกมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ปฐมอ่ะจะขึ้นมอแล้วมั้งเขาก็เลยมีความรู้แล้วก็เราจะมองเขาเป็นไอดอลพี่เขาพูดเรื่องเกมอะไรเราจะเชื่อหมดในขณะที่เราเล่นเกมตลับเขาก็ไปเพย์ทูแล้วเข้าใจไหมทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนประมาณว่าผูกพันกับมันมาตลอดแล้วมันก็ฝังอยู่ในหัวว่าเราอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับเกมทีนี้เวลาก็ผ่านไปยิ่งขึ้นมาสักพักขึ้นมาปฐมเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบคอมพิวเตอร์ชอบเกมอยู่แล้วดังนั้นเราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้เร็ว Microsoft Word W สีฟ้าโดนท่องแม่งตั้งแต่เด็ก Excel สีเขียวเนี่ยคือแบบโดนท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักตอนป.1คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นเกมที่เข้าไปเล่นสมัยนั้นในภาพจำได้ว่าภาพเป็นภาพ 3D อ่ะภาพ 3D คือแบบมันคือสุดยอดมากแล้วในสมัยนั้นเป็นโพลีกอนเป็นก้อนๆเลยนะเป็นก้อนๆเลยนั่นแหละเราก็รู้สึกเฮ้ยมันสุดยอดมากอยากเล่นเกมว่ะอยากไม่อยากทำอะไรเลยอยากเล่นเกมตอนนั้นความคิดแค่นั้นจริงๆแล้วแต่ว่าคือพอเราอยู่กับมันไปนานๆเรามันยิ่งฝังเข้าไปในความรู้สึกแต่พอเราอยู่กับมันไปเยอะๆแล้วเราไม่ได้ไก่กันกรองความรู้สึกของมันดีๆสุดท้ายมันกลายเป็นความติดเว้ยแม่งติดผมติดเกมครับผมติดเกมมากติดมากๆ
ไม่ได้ติดเติมเกมนะแต่ติดการเล่นเกมแล้วก็เกมคอมเพราะเราอยู่กับสังคมของเกมอะมาตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กก็เล่นเกมตลับโตมาอีกหน่อยก็เล่นคอมของโรงเรียนไม่ก็ไปหาเล่นคือแบบไม่ได้เล่นกูได้ดูก็อย่างดีได้เป็นเด็กเกาะเบาะเลยตอนนั้นแหละคือแบบแค่นั้นจริงๆคือไม่ต้องแบบเราไม่มีเงินเราก็แบบไปเกาะเขาดูสอนเขาทั้งที่เขาเล่นเก่งกว่าอย่างเงี้ยความชอบของเด็กอะเนาะเราก็ชอบไปเรื่อยๆทีนี้มันมีความรู้สึกหนึ่งที่เหมือนประมาณว่าพอเราเริ่มโตมาเรื่อยๆเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเกมได้จริงๆวะมันก็เหนื่อยเพราะมันรู้สึกว่าเล่นไปบางทีคือเราเล่นแต่ก่อนเล่นแทบทุกเกมที่แบบว่าพอจะรู้จักได้เป็นเกมสมัยนิยมโดต้าหนึ่งก่อนโดต้าหนึ่งกลับมาอีกก็จะเป็นฮาร์ฟไลท์ก่อนเลยในคอมขึ้นมาเป็น Counter Strike แลนออนไลน์ปังย่าบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเกมออดิชั่นรู้จักแต่ไม่เล่นเพราะเล่นไม่ทันชาวบ้านเขากดกันโคตรไวเลยแม้แล้วก็ขึ้นมาเป็นโดต้าขึ้นไปอีกก็เป็นฮอนจะติดหนักมากตอนเพราะมันเป็นช่วงประมาณมอต้นหรือมอปลายช่วงฮอนเนี่ยฮอนติดหนักจริงๆคือแบบสอบอยู่แบบพักเที่ยงยังไปเล่นอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมาหลังแต่สอบอยู่คือไปเล่นแล้วก็กลับมาสอบเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเลวด้วยแหละเอาจริงไม่หรอกพากันไปอยู่มาจนขึ้นมหาวิทยาลัยก็ติดDota 2ช่วงนั้นอายุประมาณ10กว่า16 17ติด Dota 2ม.ปลายขึ้นมา18 19ติด Dota 2ติดมากเล่นจนแบบไปแข่งในที่นี้คือนัดทีมกันแข่งก็แพ้ก็ไม่รู้จะเล่นทำไมก็นั่นแหละก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดพลิกผันในชีวิตหลายอย่างทำให้แบบว่ามีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากทำเกมไม่ใช่ทางเกมสร้างเกมนะแบบว่าทำเกมมาสร้างรายได้กับเราทำยังไงวะจำได้ว่าตอนนั้นมีคอมอยู่เครื่องนึงคอมเครื่องเก่าผมแรม 4GB CPU เป็นของ AMD FXไม่รู้แต่เป็นตัวกากอยู่อะฮาร์ดดิสก์ก็500จิกพยายามมากๆผมพยายามสุดๆกับการที่แบบว่าทำอะพยายามจะสตรีมเกมตอนนั้นยังไม่มีสตรีมตอนนั้นสตรีมยังไม่ดุที่มันมาดุจริงๆคือตอนนั้นจะเป็นยุคสมัยของฮาร์ล็อกเกอร์ไอ้เพี้ยรอเบเกอร์ก่อนฮาร์ล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่เบลิเฟอร์อันนี้คือ3คนที่เข้ามาในหัวพี่กายอะไรเงี้ยที่พอจะได้ยินชื่อมาคือตอนนั้นเสพติดคิดไม่มากเลยรู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรแบบนี้ได้เราต้องสร้างเกมสร้างคอนเทนต์สร้างคลิปขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดังมันมีความพยายามอยู่ฮะก็คือแต่ผมชื่อเจมใช่ไหมทีนี้ผมก็จะตั้งมาตลอดว่าเจมาก็คือมันเป็นชื่อพ้องกับชื่อเจมแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่าจะชื่อเจมเฉยๆแม่งก็มันก็โลนอ่ะก็เลยแบบว่าเอาเป็นเจมอาร์ละกันเจมอาร์ก็JMR เนี่ยย่อมาจากคำว่าเจเมโลคือเจมแล้วเขียน RO เข้าไปเพื่อนในสมัยตอนปี1ก็จะเรียกผมว่าเจมโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนจะเรียกนั่นแหละก็เลยแบบกลายเป็น JMR ไปทีนี้อันเนี้ยช่องเก่าผมความพยายามของผม JMR Channel เนี่ยคนติดตาม55คน14รายการนี่คือช่องเก่าผมพยายามอย่างมากในการทำอันนี้คือมันเก่ามานานมากเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่ผมเป็นคนค่อนข้างตัดต่อวิดีโอได้เพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ม.ปลายเนี่ยเพื่อนผมตัดเพื่อนให้ทำวิดีโออะไรเงี้ยผมตัดต่อทำให้เพื่อนได้หมดเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะในระดับชั้นเดียวกันของห้องผมอ่ะผมโหดเรื่องคอมที่สุดประมาณนั้นในยุคนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้จะเล่นเกมจะลงโปรแกรมจะลง Windows เพื่อนจะถามหาผมได้คนหนึ่งคืออ่ะเป็นสมัยก่อนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยกันละก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเริ่มทำเรื่องนี้จริงๆจังๆไหมเราก็เลยเริ่มทำมาปั๊บพอเราเริ่มทำเรื่องคลิปวิดีโอมาเรื่อยๆทำไปได้สักพักด้วยการเวลาด้วยสถานที่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างครับมันทำให้แบบไม่ได้ทำต่อมันเหนื่อยเนี่ยกลับมาทำ YouTube อีกรอบนึงโคตรเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทำแล้วไลฟ์นี่ก็มีคนดูอยู่ไม่เยอะ10กว่าคนแล้วก็ดรอปลงมาเหลือ 2-3 คนก็หายมันก็ท้อแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้เป็นเด็กเหมือนแต่ก่อนแล้วดังนั้นเราคือทำเราก็ต้องทำต่อไปให้สุดมันก็ใจป่ะนั่นแหละก็คือทำไปเรื่อยๆทำจนกว่าจะรู้สึกว่าแม่งไม่คุ้มแล้วจริงๆอ่ะ
สัก 3-4 ปีอันนี้คือลงทุนไปมากๆแต่ได้แบบเพจไลฟ์มาอีก 2-300 มันก็ไม่ใช่แล้วเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มีหน้าที่เรามีแรงอยู่เราก็ทำไปทีนี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าทำไปปุ๊บแต่หมดไฟหมดเลยหมดไม่ไหวเล่นเกมไปวันๆเล่นเกมไปเรื่อยๆเล่นเกมไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเล่นไปอย่างนั้นอะจนแม่เขาไม่เชื่อแล้วแม่เขาไม่เชื่อกับการที่ว่าผมทำสิ่งนี้แล้วมันจะลุงขึ้นมาได้ก็เลยเหมือนประมาณว่าทุกครั้งที่ผมพูดว่าผมจะสร้างรายได้จากเกมอะแม่ผมจะไม่เชื่อเลยเพราะผมเคยทำแล้วมันไม่ได้ผมพูดมาตลอดตอนนั้นก็18ปีอะผมพูดมาตลอดแล้วเขาไม่เชื่อเพราะผมพูดประโยคเดิมๆมาตลอดเลยจะถามว่าตอนนั้นมีเรื่องของรายได้อะไรเข้ามาไหมมีนะก็คือเล่น Infestation อย่างเงี้ยสมัยเปิดมาใหม่ๆอ่ะ Infestation ขายของในตลาดเพื่อนผมขายจนแบบขายจนมันดาวรถได้มันขายอะไรขนาดนั้นน่ะขายเท่มากนั่นแหละก็เลยแบบว่าเป็นไฟให้เราแต่ว่าเราก็ทำเท่าเขาไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นความเป็นจริงเราต้องทำงานเก็บเงินดูแลตัวเองและฐานะครอบครัวเราก็ไม่ได้ดีเราก็ต้องทำงานต่อไปทีนี้ มันก็มาถึงจุดหนึ่งที่เราย้ายบ้านอีกแล้วคือผมเป็นคนที่ย้ายบ้านในชีวิตเนี้ย 4-5 ครั้งได้อ่ะมันสำหรับคุณไม่รู้เยอะไหมแต่สำหรับผมมึงแม่งโคตรบ่อยแล้วแม่งแบบว่าทำให้เราแบบเราย้ายไปที่นี่ครั้งนึงแล้วก็ต้องปรับ mindset ต้องปรับคนใหม่เราย้ายไปที่นี่นึงมันก็คือต้องปรับใหม่มันทำให้แบบว่ามันยากมากกับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างแล้วบวกกับคอมพิวเตอร์ที่ตอนนั้นมันแบบมันกระจอกมากๆมันเวลหนึ่งอ่ะมันนูบมากมันไม่ได้เลยอ่ะตัดต่อก็ยังยากเอาง่ายๆว่าตัดโฟโต้ช็อปยังลำบากเลยนั่นแหละทำปกคลิปอะไรแต่อันนึงไม่ค้างก็คือโชคดีแล้วแล้วถ้าสังเกตว่าตอนสมัยนั้นมีคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นเกมเก่าๆเช่น Battle Realm เอ่ยครับ Light เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมตอนนั้น Far Cry 3มั้งใช่อัดไม่ได้อ่ะกระตุกยับทำแล้วมันไม่น่าดูเลยก็เลยแบบไม่ทำโอเคใช้ชีวิตมาปกติรันมาเรื่อยๆจนตอนนี้ผมย้ายกลับมาอยู่อุดรกลับมาอยู่คือเกิดจุดแตกหักสำคัญโบ๊ะย้ายกลับมาอยู่อุดรทำงานผมไปทำงานอยู่ในเมืองก่อนอยู่หอก็ซื้อคอมใหม่ทำงานเก็บเงินตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ทำงานอย่างหนักมากเพื่อที่จะเก็บเงินมาซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งมันเป็นความฝันอีกอย่างนึงที่เราอยากมีก็คือเราอยากมีคอมแรงๆผู้ชายก็อยากมีส่วนมากอะนะความฝันแม่งอยากมีคอมแรงๆไว้เล่นเกมจริงๆพออยากมีปุ๊บเราก็ฟันผมใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนกว่าๆได้ในการ 3-4 เดือนไม่ถึงประมาณนั้นน่ะในการเก็บเงินซื้อคอมเครื่องแรกให้ผม1ก็จอ GDX 1070ไลเซน2600X เนี่ยเครื่องเนี้ยที่ผมสตรีมอยู่ RAM 16GB หมดไป 40,000 โคตรภูมิใจแต่ว่าเป็นช่วงนั้นผมจำได้ว่าเดินขึ้นมาแม่งมีแต่กระดูกอะวันๆกินแต่มาม่าวันๆน่ะกินแต่มาม่าเลยเกี่ยวเช้าเย็นแล้วอยู่หออีกก็ต้องจ่ายค่าหอจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่านิจิวัฏฐะ100อย่างพันอย่างแล้วคือความเปลืองของมันก็คือกินน้ำหนักมากไม่รู้ทำไมคือแบบเวลาคนทำงานอ่ะที่ไปทำงานในห้างไม่รู้เป็นไรนะชอบไปซื้อน้ำก็ซื้อสูงๆไม่ได้ด้วยต้องซื้อแพงๆแต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่ร้านแถวบ้านเราจะมีไอ้ร้านแถวที่ทำงานจะมี25บาทอะไรเงี้ยมันก็จะเซฟไปได้เยอะแต่ถ้าเรามาคำนวณ10แก้วว่า250แล้วอ่ะเห็นไหมล่ะมันก็เป็นแบบใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแบบเปลืองไปก็เลยกลายเป็นลูกร้องทีนี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าได้คอมมาละก็จะสตรีมแต่การที่เราอยู่หอพื้นมันไม่ใช่พื้นดิกำแพงอ่ะกำแพงมันปุเว้ยมันกำแพงก็จริงแต่มันแบบเอาหูแนบอ่ะมันได้ยินเอาหูแนบมันได้ยินเลยเสียงปุ๊บกลางคืนแบบโอ้แย่แมนอะไรแบบปั๊บมันได้ยินดังนั้นเราแบบว่าสตรีมอ่ะมันได้ยินแน่นอนแล้วเราสตรีมอ่ะเรามีความคิดที่ว่าเวลาสตรีมเราสตรีมกลางคืนเราไม่ค่อยแสกสตรีมกลางวันเพราะกลางวันเราทำงานกลับมาที่2ทุ่มแล้วเริ่มสตรีมตอนไหนแล้วผมมีแฟนผมคบกับแฟนมาได้แบบ2ปีกว่าแล้วอ่ะมันก็คือแบบเราก็ต้องให้เวลาเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติผมก็แทบจะไม่ให้อยู่แล้วเขาก็เรียนไปอีกเขาอยู่กรุงเทพผมอยู่อุดรอย่างเงี้ยเวลาก็จะน้อยกันไปก็จะแชทก็จะอะไรกันคือเขาก็มีโลกของเขาผมก็มีโลกของผม
แต่โชคดีที่เราก็ยังคบกันมาได้ที่นี่ก็เลยเหมือนประมาณว่าอยากทำมีหอเน็ตใช้หอเน็ตมีได้คอมแล้วใช่ไหมพอได้คอมปุ๊บเน็ตสถานเดียวเน็ตเน็ตกากมากตามสไตล์ของหอเลยคือเน็ตไม่โอเคมากๆคือแบบห้องมีประมาณ20ห้องแม่งรุมใช้อ่ะมันจะเอาอะไรไปใช้วะเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำยังไงดีจะใช้เน็ตไม่ลดสปีดมันก็ไม่เสถียรวะมันก็สตรีมไม่ได้มันก็ตุกห่วงเพราะเกมที่เราเล่นมันก็ใช้เน็ตไปอีกเลยตัดใจอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะติดขอไปขอคุยกับเจ้าของหอโชคดีด้วยผมเป็นคนที่มีสกิลเรื่องการพูดกับคนค่อนข้างง่ายก็เลยบอกเขาว่าพี่ครับผมจะติดเน็ตนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นี้ตะล่อมมากไปก็ได้เน็ตเข้ามามันก็ดีขึ้นเยอะเลยฮะเรื่องเน็ตดีขึ้นเยอะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับติดเกมครับเรื่องเดิมๆเลยกลับมาอีกแล้วติดเกมแมนคือแบบเฮ้ยเรากลับมาติดเกมเฉยๆดูที่เราไม่สตรีมเราไม่อะไรเพราะเรามีข้ออ้างเสมอว่าแม่งไม้ไม่พอไม้ไม่มีกล่องไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีคือมันมีเหตุผล108แบบจะคุยกับแฟนจะเล่นเกมอุ๊ยเดี๋ยวนั่นนี่ก่อนนั่นนี่อ่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วกลับมาก็อะไรกะจะมาสตรีมก็ไม่ได้ติดกินข้าวกว่าจะกินข้าวอ่ะ 20:00 นนะตีไป 20:00 นกินข้าวดูแลตัวเองแป๊บเดียววันไหนซักผ้าอีกจบ 4-5:00 นนอนไหนอ่ะใช่มั้ยก็คือเหมือนรู้สึกว่าเวลามันไม่พอครับพอเวลามันไม่พอปุ๊บเราทำความรู้สึกว่าช่างแม่งเล่นเกมไปแล้วมันก็วนลูปอย่างนี้ครับแล้วบวกกับว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้เงินได้แบบเยอะมากๆคือใช้เงินแบบเปลืองตัวสุดๆเพราะว่าไม่รู้ผมยังบริหารเงินไม่เป็นจับต้นชนเดือนตลอดบัตรกู้มันว่าเล่นแล้วพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นปุ๊บมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการที่ผมมีเจ้าตัวเล็กขึ้นมารู้ตัวว่ามีเจ้าตัวเล็กคือพ่อแม่ผมไม่ยอม no man you need to go home back to home now คือคุณต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะเอาแฟนผมคือเขาแฟนผมอยู่กรุงเทพก็ต้องแบบมาที่อุดรแล้วก็จากอุดรก็คือย้ายกลับบ้านดีจากหอไปอยู่บ้านคือปกติก็คือผมจะเสาร์อาทิตย์กลับไปบ้านทีหรือว่าเสาร์อาทิตย์พ่อแม่จะมาหาผมอยู่หอครั้งนึงอะไรเงี้ยว่าไปมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็เลยโอเคย้ายกลับแล้วแต่ความพีก็คือถ้าผมไม่กลับเดือนนั้นอ่ะผมไม่มีอะไรกินเลยจริงๆคือแบบถ้าอยู่ต่อนะไม่มีอะไรกินเพราะว่าเงินหมดแล้วหนี้มันประทังมาเว้ยพอหนี้มันประทังมาปุ๊บมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็เลยโอเคย้ายกลับบ้านกันไปทีนี้พอเสร็จปุ๊บก็เลยกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็ใช้ชีวิตแบบจากปกติผมเป็น PC ของโทรศัพท์1ค่ายแล้วกันเงินค่อนข้างเยอะเงินค่อนข้างดีมากๆเลยแต่พอมาอยู่บ้านปุ๊บไม่รู้จะทำอะไรว่างงานไป1เดือนไม่ว่างงาน1เดือนคือออกมาปุ๊บก็ไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายมีพี่คนนึงที่เขารู้จักกับพี่สาวผมเนี่ยที่เป็นแบบว่าเป็นพี่สาวของผมไว้ต่างหากเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการของแผนกนึงในโรงงานอ้าวไปทำโรงงานนี้ไหมล่ะตอนแรกโรงงานเนี้ยผมไปสมัครแล้วนะเพราะมันใกล้บ้านไอ้ใกล้บ้านนะไม่ใช่ใกล้หอใกล้บ้านมากๆพ่อกับแม่ก็อยากให้ทำแต่บังเอิญว่าผมได้ไปทำงาน PC ก่อนก็เลยโอเคไปทำงาน PC แต่ที่ PC มันล่มไงก็เลยต้องกลับมานี่โอ้ไว้ที่นี่สวัสดีไว้ที่นี่ก็เลยเหมือนประมาณว่าโอเคกลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยมาทำตัวของเป็นโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของรถคิดภาพแบบไอ้ที่วางแขนในรถอ่ะนั่นแหละผมในนับหน้าที่ก็คือจะเป็น QC คือปกติแล้วผู้ชายเขาจะรับเป็นตัวของแผนกสำหรับการผลิตซึ่งมันต้องออกแรงกึกกักแต่ว่าด้วยเรื่องของการที่ผมเนี่ยใส่วุฒิลงไปใส่อะไรลงไปวุฒิผมไม่ได้ดีหรอกวุฒิเทียบเท่าม.6 ด้วยซ้ำแต่ว่าผมเนี่ยใส่เรื่องความสามารถลงไปผมสามารถพูดนั่นพูดนี่ได้นะผมสามารถทำโปรแกรมนั่นนี่ได้แล้วเขาเห็นความสามารถผมหรือเปล่าหรือไม่รู้แต่ว่าผมก็ได้ไปเป็น QC ของในบริษัทของโรงงานแต่แม่งไม่สบายนะแม่งยืนอยู่นั่นนะยืนตรวจของยืนตรวจโคตรปวดขาคือพูดตรงเคยทำงานโรงงานมาก่อนแต่อันเราก็ไม่ยินนาทีการยืนอ่ะ
เป็น PC ก็ยืนนะเว้ยแต่มันก็นั่งอ่ะมันนั่งแล้วมันมีแอร์แต่นี่คือโรงงานอ่ะแม่งร้อนอ่ะแล้วแบบคือว่าข้างบนอ่ะหลังคามันก็ไม่ได้เย็นนะเว้ยยากอ่ะครับก็คือเข้าไปแรกๆอยู่ยากเหมือนกันเราทำยังไงได้งานมันเราไม่เลือกงานอยู่แล้วอ่ะเลยต้องเป็นจำลองต้องทำไปพอทำไปได้สักพักนึงเป็นรูทีนนะตื่นมาเดี๋ยวเล่ารูทีนให้ฟังก่อนทุกวันเนี้ยตื่นมานะเอาแต่ตื่นนะตื่นมา 6:30 นปั๊บตื่นมาต้องล้างจานให้พ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองจนถึง 7:30 นถึงเริ่มงาน 2:00 นเช้า 8:00 นอ่ะต้องไปผมจากบ้านไปที่ทำงานระยะเวลาประมาณ5นาทีครับประมาณ40 50โอเค5นาทีถึงเสร็จปั๊บทำงานพัก10ตอน 10:00 นแล้วก็พักเที่ยงก็จะกลับมาหาภรรยาที่บ้านแล้วก็ดูลูกกินข้าวกลับไปทำงานขับไปทำงานพักบ่าย3พัก10นาทีทำงานต่อจนถึง 5:00 นเย็น 5:00 นต้องดูก่อนว่าถ้าเลิกงาน 5:00 นเลิกปกติหรือว่ามีโอถ้าโชคดีไม่ใช่ว่าโชคดีหรอกแต่ก็คือแบบถ้าเลิกงานปกติ 5:00 นก็กลับบ้านมาก็ดูแลภรรยาจะแต่ว่าวันไหนมีเรื่องของพ่อขายของเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้องไปช่วยเขาขายของแล้วก็จะไปทำมันสำปะหลังต่อระหว่างทำมันสำปะหลังก็มึงไปขายของมึงยาวอะไรล่ะก็ต้องเอาขายของใช่ไหมล่ะทีนี้พอเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาบ้านหนึ่งทุ่มจากการขายของกินข้าวดูแลตัวเองดูลูกเล่นเกมถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มดูซีรีส์ตอนนั้นยังท้องอยู่ยังไม่ได้กลับมาดูลูกนะตอนที่ทำโรงงานแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคลอดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พอเสร็จปั๊บก็เลย 4-5 ทุ่มหลับนอนแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยฮะวนอยู่ตลอดทีนี้ช่วงระหว่างที่ผมออกจากงานมาเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งของภรรยาผมคือแฟนผมเนี่ยพูดขึ้นมาแบบว่าทำอะไรดีอยากมีเงินใช้เพราะว่าตอนที่อยู่บ้านไม่มีเงินใช้ครับไม่คือแทบจะน้อยมากเพราะว่าคนที่หาเงินก็คือพ่อกับแม่เท่านั้นเพราะผมก็ยังว่างงานแฟนผมก็ทำอะไรไม่ได้เขาท้องอยู่ก็เลยโอเคก็ผมก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าเฮ้ยพี่อยากสตรีมเกมว่ะเพราะแบบว่าอยากทำคลิปเกมอะไรเงี้ยเห็นเขาทำแล้วก็อยากทำบ้างอยากจังเลยแฟนผมก็เลยพูดมาว่าถ้าอยากอ่ะก็ทำเลยถ้าพี่แค่พูดอ่ะพี่ไม่ได้ทำหรอกนะเพราะว่าผมตั้งแต่ผมพูดมาตลอดผมอยากทำแต่ผมไม่เคยทำเลยเว้ยทำก็ทำหยอกๆแย่ๆทำก็ทำแบบทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบทำมันหยอกๆแย่ๆไม่ตั้งใจกับมันสุดท้ายแฟนพูดขึ้นมาอย่างนี้มันปักมันในหัวฝังในฟิลิบัมที่ลึกที่สุดในหัวว่าทำไมไม่ทำแต่พอคิดว่าจะทำปุ๊บมาแล้วนะกำแพงกั้นมาแล้วนะหนึ่งพ่อแม่มาก่อนเลยแม่คือปัญหาหลักพุ่งตัวนะครับแม่คือปัญหาหลักกับเรื่องเกมในตอนนั้นนะแม่คือปัญหาหลักเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมแน่เขาจะพูดตลอดว่าเปลืองไฟนี่คือหนึ่งนะนี่คือเปลืองไฟเขาเป็นคนที่กังวลเรื่องค่าไฟมากเดือนละพันกว่านี่เขาด่ายับเลยบอกไม่เนี่ยดูดิไม่ช่วยฉันประหยัดไฟนะอาบน้ำอุ่นไม่ได้ด้วยบางทีจริงๆไม่อยากเผานั่นแหละนี่คือ1 2เวลาเดี๋ยวก็ต้องมีงานอีกพองานมาเบียดแล้วจะมีอยากจะทำไหม3ความขี้เกียจสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมคือความขี้เกียจครับเพราะความขี้เกียจมันคือปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเจอมาผมเป็นคนขี้เกียจมากๆขี้เกียจแบบขี้เกียจทำทุกเรื่องนอนโคตรเก่งนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยถ้าบอกนอนเล่นเกมนอนดีกว่าจริงๆชอบเล่นเกมนะแต่นอนดีกว่าโอ้กองไม่โฟกัสทีนี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราแบบจะทำยังไงดีกับเรื่องของแบบนี้อยากทำจริงๆไหมเราดีกว่าไม่ทำนะเพราะว่าแฟนเราก็เชียร์แล้วว่าเฮ้ยทำเถอะลองดูโอเคผมก็เริ่มทำมาช่องของผมเนี่ยคือช่องนี้ครับคลิปแรกที่ผมทำเนี่ยคือเอลสุของตัวเกม ROV ตอนแรกอ่ะยอดวิวมันไม่ได้233นะยอดวิวอ่ะมันจะแค่10กว่าเองด้วยซ้ำมั้งก็คือมันไม่ได้แล้วอ่ะมัน
มันเหนื่อยอ่ะคือเริ่มคือความฝันเอาพูดตรงไม่ใช่ความฝันหรอกความคิดของคนทุกคนอ่ะเวลาทำ YouTube แรกๆอ่ะนะแม่งอยากให้แบบทำคลิปมาเดียวแล้วแบบยอดซับสไครบ์พุ่งยอดวิวขึ้นมาเป็น100 200 300 400เป็นพันเนี้ยใครก็อยากคิดอย่างนั้นตลอดใช่ป่ะเพราะว่าแบบคนมันก็อยากทำอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยแต่คือพอมาถึงจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยว่ะท้อเลยอ่ะมันท้อมากๆเลยเว้ยแต่ว่าเราอาศัยด้วยเรื่องของการที่ลองทำนะไม่ทำไม่ได้แล้วอ่ะเราหยุดไม่ได้แล้วครับเราโตแล้วอ่ะเราผม23แล้วอ่ะอีกนิดนึงก็จะ24แล้วอ่ะเราจะมาทำบาท2บาท3บาทเพื่ออะไรวะเปลืองไฟเปลืองเวลาเอาเวลาไปอยู่กับแฟนดีกว่ามั้ยเอาเวลาอยู่กับลูกดีกว่าหรือเปล่าดังนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าผมจะต้องทำให้ได้มันมีวิธีก็คือการที่ผมเนี่ยไปแลกทรัพย์ใช่ครับแลกทรัพย์แลกวิวเยอะมากคิดเอานะทรัพย์กับวิวผมอะจริงๆแค่12แต่ที่เหลือคือผมแลกกับ200กว่าเราทำวิธีอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันคือการที่แบบโดนเราโกงตัวเองหรือเปล่าเราใช้สูตรโกงออกมาแลกอะไรมันเหมือนไม่แต่คือก็ต้องเข้าใจกันว่ามันเป็นการสตาร์เตอร์ไงอะไรแบบเนี้ยเชื่อไหมว่าทุกหนึ่งคอมเมนต์โดยที่เราผมจำได้เลยเนี่ยคลิปเนี่ยคลิปที่สองเนี่ยคลิปที่สองเนี่ยผมจำได้เลยใครไม่รู้ได้ซ้ำมาตรงนี้เนี่ยครับกล้องดีเซล2สัปดาห์ที่ผ่านมาเขามาคอมเมนต์ว่าสวัสดีครับน้องเทพจริงๆครับนี่ไม่ใช่คนที่ผมไปขอแลกเข้าใจปะนี่ไม่ใช่คนที่ผมแบบไปทำบิสเนสไปทำธุรกิจไปทำการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มาเขาเป็นคอมเมนต์แรกเว้ยที่คอมเมนต์ในช่องของผมโดยที่ตัวเขามาเห็นเองเพราะที่ตอบเนี่ยขอบคุณข้างหน้าครับอย่าลืมกดซับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคลิปใหม่ๆด้วยคือผมถึงบอกว่าบางทีการที่เราทำอย่างเงี้ยมันใครมาคอมเมนต์อ่ะมันมีความสุขมากนะเว้ยผมได้มาเห็นคอมเมนต์เนี้ยมาแชร์มาไลค์โดยที่เราไม่ได้ขอไม่โคตรรู้สึกดีเลยไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่แบบผมเห็นช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามไปกดไลค์พยายามจะไปคอมเมนต์มีคอมมูนิตี้กับเขามีคอมเมนต์ตอบกับอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมันมีคนดูอยู่นะมันมีกำลังใจอยู่นะเพราะเราอยู่จุดนั้นมาแล้วไม่ใช่อยู่แล้วตอนนี้กูก็อยู่ไอ้อนาคตผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถก้าวข้ามไปทีละสเต็ปได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือผมก็พยายามอยู่พอทำไปได้สักพักทำได้ตอนนี้3คลิปคลิปแรกนะคลิปแรกแลกมา233ใช่ไหมคลิปที่2เหลือ44เฮ้ยแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยคือผมลองแล้วไงว่าอาจจะคลิปแรกมันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นเพราะฝีมือเราหรือเปล่ามันเกณฑ์ที่การแลกหรือเปล่าคลิปที่2ครับจัดเลยครับ44ครั้งที่2เนี่ยเริ่มแบบแลกบ้างนิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยแลกแหละคือแลกแค่ประมาณรับได้อ่ะ3 4 5 6คนน่ะก็ได้มา44ครั้งมันรู้สึกมันก็พอไปได้มันก็จะประมาณนี้แหละเพราะคนติดตามพวกแค่นี้ทีนี้มาคลิปล่าสุดที่ผมอัพไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเห็นตัวเลขมั้ย17ครั้งท้อครับยอมรับเลยว่าโคตรท้อเหนื่อยมากๆคือแบบท้อจะจับเลยอ่ะแบบไม่รู้จะทำทำไมอ่ะคือแบบคลิปทำไม้คน10กว่าคนดูเหรอวะแล้วคือเราก็แบบเอาคลิปเราไปลงในช่องต่างๆด้วยนะช่องต่างเอ๊ะไม่ใช่ช่องเสียกลุ่มต่างๆของที่เป็นของเกมเนี้ยผมลงทุนเข้าทุกอย่างคือสตรีมฟรีไฟด้วยซ้ำเกมที่ผมไม่ชอบเลยนะฟรีไฟพูดตรงไม่ชอบฟรีไฟเลยมันเป็นเกมเด็กเล่นในตอนนั้นนะความรู้สึกเราอะตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ด้วยบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายอมทำทุกอย่างเพื่อมันแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาคือแค่17ครั้งอะและเป็น17ครั้งที่เราไปบีบคอใครเราก็ไม่รู้เขามากดหรือเปล่าเขาไม่เห็นเพราะว่าเขาก็แค่เข้ามาในกลุ่มแล้วเห็นโพสขยะขยะอย่างเงี้ย1โพสเขาจะกดหรือไม่กดก็ได้ก็เรื่องของเขาเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่อยากทำมากๆความขี้เกียจเพราะเราการผมจำได้ว่าคลิปเนี่ยคลิปมาหลอดเนี่ยคลิปที่2เนี่ยผมใช้เวลาในการเรนเดอร์เนี่ยประมาณวันกว่าๆเลยนะเพราะตอนนั้นผมยังเรนเดอร์ไม่เก่งกดตั้งค่าผิดอะไรอย่างแล้วภรรยาผมก็นอนอยู่ในห้องเขาก็ทนร้อนกับผมเขาก็ไม่บ่นนะเขาก็เป็นห่วงตอนผมทำงานอยู่ถามมันเรนเดอร์ไม่เสร็จอะแล้วผมต้องไปทำงานเนี่ยผมก็ไปหาเขาไม่ใช่ไปหาเขาโทรหาเขาพี่หนูเรนเดอร์ถึงไหนแล้วเรนเดอร์ไหนแล้วเขาก็ถึงนี่แล้วให้ผมทำไงต่อ
ผมทุ่มเทกับมันไปมากๆภาวนาให้มันสำเร็จแต่มันก็ได้แค่นี้แต่ก็โอเคลูกร้องใช่ลูกร้องครับตอนนี้ลูกร้องอยู่ใช่ลูกร้องเป็นห่วงเขานี่คืออีกเหตุผลนึงนะที่ทำให้ผมอยากที่จะทำตรงนี้ให้สำเร็จผมหยุดตรงเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งเนี้ยที่ค้ำผมไว้อยู่ผมอยากทำตรงนี้สำเร็จความฝันผมตอนนี้นะผมพูดตรงมีอยู่3อย่าง1เลิกทำเลิกโอ้ยลูกเป็นไงบ้าง1คือเลิกที่จะไปทำงานประจำและมาทำงานอยู่บ้านเพื่อที่จะมาอยู่กับครอบครัวเราสามารถหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เราสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้เราสามารถมีเวลาให้เต็มที่เอ้ยอย่าแซวอย่างนี้ก็ไม่อยากร้องหรอกก็สงสารอยากไปดูมากแต่คือตอนนี้ก็คือไลฟ์อยู่ไงเราอยากที่จะผ่านตรงนี้ไปเพื่อจะเราจะมีอาชีพที่ทำอยู่บ้านได้เพราะเราไม่ชอบที่จะไปเจอคนเยอะๆโดยที่แบบไม่ใช่คนในไทป์เราเข้าใจป่ะถ้าเจอคนไทป์เราอ่ะมันคุยได้เว้ยมันคุยรู้เรื่องอายุประมาณเท่าๆเราหรือว่าชอบสิ่งที่คล้ายๆเราอ่ะมันทำให้แบบมีความสุขกับการอยู่กับสิ่งนั้นทุกครั้งที่แบบมีคนมาดูมาไลฟ์มาคุยมาถามว่าเอ้ยอยู่แหล่งไหนแล้วครับมีอะไรเงี้ยถือว่าคอมพีละวันนั้นอ่ะมีคนดูแล้วอย่างนั้นแล้วคอมพีละทีนี้ข้อ2ผมอยากทำให้สิ่งเนี้ยแม่งเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวผมได้เพราะผมรักพ่อกับแม่ผมผมรักภรรยาผมรักลูกผมมีหลายครั้งที่พ่อกับแม่ผมล้มแล้วผมจำเป็นต้องมาทำงานโรงงานผมทำงานอะไรก็ได้อะเพราะพ่อกับแม่ผมก็คือแก่แล้วอะงานอะไรผมก็ต้องทำแล้วอะผมไม่เกี่ยงเรื่องงานแต่ขอให้ได้เงินแล้วแล้วพ่อกับแม่ผมมีกินด้วยหรืออะไรคือเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกวันนี้ครับก็คือให้พ่อกับแม่ไปเพราะว่าเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเรื่องของหนี้ที่ผมสร้างไว้ตอนที่ผมอยู่หอ 30,000 หนี้รวม 30,000 ได้ก็ค่อยๆลดไปตามลำดับลดหลักร้อยแต่ละวันมันก็หมดแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ผมมีเจ้าตัวเล็กขึ้นมามันทำให้ผมจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างนึงนอกจากนี้เพราะว่าคิดภาพดิเงินเดือนผมได้เดือนละ 9,000 กว่า9,000 กว่าในที่นี้คือโรงงานนะแบบธรรมดาแต่ว่าตอนนี้คือผมไปทำผมได้วันละ200กว่าบาทก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ไม่ได้ครับแล้วยิ่งมีค่านั่นค่าบ้านค่ารถค่านั่นค่านี่ขึ้นมาอีกค่านี่ค่าสินมันไม่พอครับในนั้นผมรู้บอกว่าผมต้องทำมันให้เป็นอาชีพให้ได้และความฝันที่3คือผมอยากร่วมงานหรือผมอยากได้ฟีดหรืออยากผมอยากอยู่ในกลุ่มของคุณอาเธอร์คืออยากร่วมงานกับแฮชแท็กคือเข้าไปเป็นลูกน้องเข้าไปเป็นเบก็ได้เข้าไปเป็นแบบลูกทีมก็ได้กับแฮชแท็กคนที่ทำให้ผมคนที่ทำให้ผมแบบมาทำตรงเนี้ยคือคุณอาเธอร์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะทุกเช้าที่ผมล้างจานผมจะดูเขาตลอดเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผมประทับใจในตัวเขาผมชอบความปั่นของเขามากเขาปั่นแบบเนี่ยแบบเชี่ยคนคนหนึ่งมันจะปั่นในขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยโอ้ my god แบบเออนั่นแหละมันเลยแบบมันเขาเป็นไอดอลผมทำให้ผมแบบว่ากล้าที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาก็เลยแบบโอเคนี่คือเราตั้ง mindset ความฝันไว้อีกอย่างผมจะต้องเข้าไปเล่นเกมเขาเป็นเพื่อนเขาให้ได้หรือเป็นรุ่นน้องที่เขารู้จักเป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งที่รีมายอยู่ในความคิดเขาแล้วถ้าเป็นไปได้คอมพีที่สุดคือเข้าไปเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ของแฮชแท็กถ้าผมทำได้ถือว่าผมมันจะคอมพีไปทุกอย่างเลยเว้ยมีงานที่มันคงในระดับหนึ่งละแล้วก็มีเรื่องของความชอบที่เหมือนคุณได้ไปทำงานกับไอดอลอะคุณแบบคุณชื่นชอบบทคนเนี้ยแล้วคุณก็ได้ไปทำงานกับเขาอะมันก็คือพอแล้วอะอยากจะไปเกาะหูแบบ 100% อยู่ข้างๆหูอะถ้าทำไปได้แล้วมันก็คงจะเป็นความสุขที่แบบเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้แค่อยากมันไม่พอจริงๆเพราะผมใช้23ปีกับความพิสูจน์เลยว่าแค่อยากมันไม่พอมันต้องเริ่มทำถึงมันจะเริ่มมันก็ต้องนับหนึ่งแบบหนึ่งจริงๆเช้าคนดูอันดับต้นๆของโลกอ่ะเพราะสตรีมไม่มีคนดู6เดือนนะไอ้ห่าเขาก็คนนะเว้ยเราก็คนทำไมเราจะทำไม่ได้วะใช่ไหมเราก็ต้องทำไปให้ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือ
กำลังใจกำลังใจมาจากครอบครัวซึ่งตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยแม่ผมอ่ะเขาเปิดแล้วนะผมไปบอกว่าแม่ผมจะสร้างสิ่งนี้นะผมจะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นรายได้ของผมให้ได้แต่ก่อนถ้าแม่พูดอย่างที่ผมบอกเขาจะปิดกั้นเลยสร้างกำแพงมาปะ no way man don't do it ไร้สาระแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเห็นความตั้งใจของผมหรืออะไรยังไงก็ตามตอนนี้เขาเริ่มโอเพนเขายอมรับในระดับหนึ่งว่าทำให้ได้เพราะว่าผม23แล้วผมคงไม่ได้แบบว่ามานั่งทำเล่นๆแน่นอนวิชานีฉันจะทำไม่ได้คนที่คอมเมนต์อยู่อ่ะเพื่อนผม น่าจะดูอยู่คนเดียวขอบใจมากแม่ผมยอมรับพ่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเคเราจะต้องทำให้ได้ถึงมันจะต้องเทคไทม์ไปนานแค่ไหนก็ตามเราก็จะต้องทำให้ได้อาจจะเวสต์ไม่ทำแต่ว่าแบบชีวิตเนี้ยก็เคยทำอันนี้มาแล้วถ้าลูกโตขึ้นถามว่าพ่อเคยทำมาแล้วบ้างมีความสุขตรงไหนบ้างพ่อเคยสตรีมเกมมาแล้วพ่อเคยทำนี่มาแล้วแล้วเราก็มีหลักฐานให้เขาดูนั่นก็คือคอมพีแล้วเราก็คือจบแล้วเหมือนว่าเราเคยทำสิ่งที่เราอยากทำมาแล้วเราอยากทำแต่เราไม่ทำมันก็ไม่มีชิ้นส่วนมันก็มีอะไรมันก็แค่คำพูดมันก็แค่ความรู้สึกดังนั้นเราทำไปเลยแล้วว่าเนี่ยคือ3สิ่งที่เป็นความฝันอันสูงสุดของผมเอ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวโดนความฝันอันสุดๆใช่ความฝันอันสุดๆที่ผมอยากจะทำอยากจะมีวันนี้ถือว่ามาฉลอง100ไลค์อู้ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะได้100ไลค์ไปฝากนั่นฝากนี่เยอะเหมือนกันฝากนั่นฝากนี่ในที่นี้ก็คือโปรโมทด้วยแล้วก็สร้างผลงานไลค์มาด้วยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็คือตัวเราเองเราอย่าไปอะไรกับคนอื่นเยอะเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันนึงจะมีคนที่ฟังเราจะมีคนที่ดูเราเพราะเป็นเราจริงๆอ่ะจะเข้ามาเองมีน้อยมีมากถ้ามันมีเรารักษาคนกลุ่มนั้นแล้วก็อยู่กับเขาไปนานๆซึ่งผมจะทำแบบนั้นถ้าคุณเข้ามาดูและเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆผมก็จะอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสร้างตรงนี้เป็นอาชีพให้ได้กำลังใจซัพพอร์ตจากพวกคุณทุกหนึ่งไลค์ทุกหนึ่งคอมเมนต์ทุกดาวที่คุณให้ใครยังตอนนี้ไม่ได้ดาวเลยนะเพิ่งได้วันนี้สดๆว่าเปิดระบบดาวได้แต่ก็ยังไม่ได้มีใครโดเนทมาซึ่งสักวันหนึ่งก็จะมีมาเองโดยที่เราไม่ไปบังคับปีบคอเขาเราแค่บอกว่าเฮ้ยโดเนทได้นะเป็นดาวได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยๆตอนนี้ก็มีคนกดไลค์เพจผมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามร้อยกว่าคนละขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอบคุณเพราะมันมีค่ากับผมมากทุกไลค์ทุกคอมเมนต์มันมีค่ากับผมจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่ล็อกเก้าเป็นหนึ่งเก้าแม่งมีความหมายแม่งมีคนเห็นมีคนดูอยู่ก็ภาวนาให้ตัวเองทำความฝันไปให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่พลิกชีวิตผมเลยทีเดียวขอบคุณนะฮะที่ใครมาดูย้อนหลังหรือยังไงก็ตามขอบคุณด้วยนะครับเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปละลูกร้องหนักมากเลยแล้วกันครับผมไปครับผม